บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะยังอยู่ในบทที่2เรื่องการบวกแล้วก็การลบอีกเช่นเคยนะคะครั้งที่มันผ่านมาเป็นไงคะได้ไปฝึกทำการบวกแล้วก็การลบบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นไงคะบวก2จำนวนลบ2จำนวนใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นการบวก3จำนวนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบบ้างนะคะถ้าเกิดเราเคยทำในวิธีการบวกแล้วก็วิธีการลบมาแล้วใช่ไหมคะโดยที่มีตัวเลขเฉยๆใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะมาเป็นโจทย์ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะสามารถนำวิธีการบวกแล้วก็วิธีการลบนั้นเป็นไงคะมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาได้หรือเปล่านะคะเราจะคิดได้หรือเปล่าถ้ามันมาในรูปของโจทย์ปัญหานะคะเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็การลบนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็นักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบนะคะของโจทย์ปัญหาพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะจุดประสงค์มีข้อเดียวนะคะนั่นก็คือสามารถวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบโจทย์ปัญหานะคะพร้อมทั้งนะคะตระหนักถึงความสมเหตุสมผลนะคะของคำตอบนะคะหวังว่าคงจะทำกันได้นะคะเรื่องแรกเลยก็เป็นโจทย์ปัญหาของการบวกก่อนนะคะโจทย์ปัญหาของการบวกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบนะคะเรื่องแรกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็หาคำตอบนะคะมาดูตัวอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงปลากัด13ตัวเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวนะคะพ่อเลี้ยงปลาเงินกี่ตัวเป็นไงพอเริ่มมีโจทย์แล้วเริ่มงงไหมคะอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะก่อนที่เราจะไปคิดคำนวณคำตอบนะคะพ่อเลี้ยงปลากัด13ตัวเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัดปลากัด12ตัวนะคะพ่อเลี้ยงปลาเงินเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะมาดูก่อนข้อที่1ไปคะโจทย์ถามอะไรกลับไปดูโจทย์ค่ะโจทย์ถามอะไรคะพ่อเลี้ยงปลาเงินกี่ตัวใช่ไหมคะนี่สิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะเมื่ออ่านโจทย์แล้วเราจะต้องหาคำตอบให้เจอนะคะว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรนะคะต่อไปข้อที่2โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนั่นก็คืออะไรคะพ่อเลี้ยงปลากัด13ตัวอันนี้1แล้วนะ2เลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะต่อไป3พ่อเลี้ยงปลาเงินเท่ากับปลากัดพ่อเลี้ยงปลาเงินกี่ตัวถ้าพ่อเลี้ยงปลาเงินเท่ากับปลากัดมีเท่าไหร่คะพ่อเลี้ยงปลาเงินเท่ากับปลากัดมีเท่าไหร่คะย้อนกลับไปดูปลากัดมี13ตัวใช่ไหมคะถ้าพ่อเลี้ยงปลาเงินเท่ากับปลากัดมี13ปลาเงินก็ต้องมี13ใช่ไหมคะ13จริงไหมนับก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ชุดนี้ก็คือ10ใช่ไหมคะนี่ก็คือ10เลี้ยงเท่ากัน10แล้วก็มีอีก3ตัวใช่ไหมคะ1ขีดก็แทน1ตัวนะคะเป็นไงอันนี้13ตัวนะคะต่อไปข้อที่4บ้างนะคะข้อที่4เขาบอกว่าไงคะข้อที่4เลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวจะต้องขีดรอยก็คือไอ้ขีด1ขีดนี่นะคะเราเรียกว่าขีดนะคะ1ขีดขีดรอยแสดงจำนวนปลาเงินเพิ่มอีกกี่ตัวเพิ่มอีกกี่ตัวคะเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวใช่ไหมคะมันก็เลยต้องเพิ่มขีดอีกกี่ขีดคะ12ขีดเมื่อกี้มีปลากัดกี่ตัวคะ13ใช่ไหมคะ13นี้วงก่อนนะคะเมื่อกี้มีปลากัด13ตัวแต่เขาบอกว่าเป็นไงคะพ่อเนี่ยเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวดังนั้นเป็นไงมันก็ต้องเพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะเพิ่มมาอีก12ใช่ไหมคะนั่นก็คือฝั่งนี้คุณละสีดีกว่าจะได้ไม่งงนะคะอันนี้คือเป็นไงคะเพิ่มมา12ตัวใช่ไหมคะ
นั่นก็คือเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัดใช่ไหมคะเพิ่มมา12ตัวใช่ไหมคะหรือว่า12ขีดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5หาได้อย่างไรว่าพ่อเนี่ยเลี้ยงปลาเงินกี่ตัวจากโจทย์นะคะเลี้ยงปลากัดเท่าไหร่คะ13ใช่ไหมคะแต่เลี้ยงปลาเงินเนี่ยมากกว่าปลากัด12ใช่ไหมคะดังนั้นจึงต้องเอา13มาบวกกับ12ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็คือ25ตัวนั่นเองนะคะคำตอบได้คำตอบเท่าไหร่นั่นก็คือ25ใช่ไหมคะ25ก็มาจากไหนคะนี่ไง13บวก12ใช่ไหมคะคำตอบก็จะเป็น25สรุปคำตอบได้อย่างไรก็สรุปคำตอบก็คือเป็นไงคะพ่อเลี้ยงปลาเงิน25ตัวเป็นไงคะยาวมากเลยใช่ไหมคะพอมาเป็นโจทย์ปัญหามาดูนะคะเขาบอกเราว่าไงสรุปนะคะคำตอบสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะพ่อเลี้ยงปลากัด13ตัวพ่อเลี้ยงปลากัด13ตัวปลาเงิน25ตัวอันนี้คือคำตอบที่เราหาได้เมื่อกี้ใช่ไหมคะมันก็มาจากปลากัดเป็นไงคะ13ตัวแล้วก็เป็นไงเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัด12ตัวก็เอามาบวกกันใช่ไหมคะได้คำตอบเป็นปลาเงินคือ25ตัวดังนั้นพ่อเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัดพ่อเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัดก็ต้องเอาไปไงคะเอาปลาเงินเนี่ยจำนวนของปลาเงินใช่ไหมคะปลาเงินมีเท่าไหร่คะ25ตัวส่วนปลากัดมี13ตัวปลากัดอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะพ่อเลี้ยงปลาเงินมากกว่าปลากัดเท่าไหร่คะ12ตัวถูกต้องตามที่โจทย์กำหนดอันนี้เป็นไงคำตอบก็สมเหตุสมผลเป็นไงคะเห็นความซับซ้อนหรือยังจากที่เรามีตัวเลขเฉยๆแล้วเราบวกหรือว่าลบกันเป็นไงคะมันจะง่ายกว่านี้ใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นโจทย์เราจะต้องคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรใช่ไหมคะแล้วก็โจทย์ให้อะไรมาเราจึงจะสามารถนำมาวิเคราะห์หาคำตอบได้ใช่ไหมคะเป็นไงคะโจทย์ปัญหาการบวกข้อเมื่อกี้เข้าใจไหมเอ่ยถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะสำหรับข้อนี้บอกว่าไงคะตัวอย่างแม่ค้าขายดินสอไป14แท่งยังมีดินสอเหลืออยู่26แท่งเดิมแม่ค้ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเป็นไงอันดับแรกเราต้องเป็นไงคะดูก่อนว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้โจทย์ถามหาอะไรคะกลับไปอ่านโจทย์ให้ดีแล้วก็หาสิ่งที่โจทย์ถามให้เจอนะคะนั่นก็คือเดิมแม่ค้ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งใช่ไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นไงคะโจทย์ต้องการถามหาใช่ไหมคะอันนี้คือโจทย์ต้องการถามใช่ไหมคะต่อไปแล้วหาแล้วเป็นไงคะจากโจทย์ดูอะไรอีกดูว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างใช่ไหมคะเอาไปดูโจทย์ให้อะไรคะแม่ค้าขายดินสอไป14แท่งยังมีดินสอเหลืออยู่26แท่งอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดใช่ไหมคะคือสิ่งที่โจทย์ให้มาสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะถ้าเขียนไส้เล็กลงมาเราจะมองเห็นไหมน่าจะเห็นนะคะอันนี้เราเจอแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ต้องการจะถามแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาต่อไปเป็นไงคะเราก็จะต้องไปคิดหาคำตอบในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะมาดูวิธีคิดนะคะเราจะต้องหาดินสอทั้งหมดใช่ไหมคะมาดูว่าเราจะคิดจากอะไรเราก็ต้องคิดจากอะไรคะดินสอที่ขายไปใช่ไหมคะรวมกับดินสอที่มันเหลืออยู่นั่นก็คือเราจะได้จำนวนดินสอที่มีทั้งหมดใช่ไหมคะที่แม่ค้ามีทั้งหมดดินสอที่ขายไปมีเท่าไหร่คะอันนี้1ชุดก็มี10ด้ามหรือ10แท่งนะคะดินสอเรียก10แท่งเนาะมี10แท่งจริงไหมนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้มีอยู่10แท่งใช่ไหมคะขายไป14 1 2 3 410บวก4ก็เป็น14ใช่ไหมคะนี่คือจำนวนดินสอที่แม่ค้าขายไปใช่ไหมคะ
ต่อไปมาดูว่าตรวจให้ได้มาอีกคะยังเหลืออยู่26แท่งยังเหลืออยู่26แท่งอันนี้ก็10 10อันนี้มีกี่แท่งคะ1 2 3 4 5 6มีอยู่6 10 10เป็น20บวกอีก6เป็น26ใช่ไหมคะยังเหลืออยู่26แท่งใช่ไหมคะเป็นไงอันนี้เราเอาตัวอย่างดินสอของจริงมาให้ดูเลยนะคะนักเรียนจะได้เป็นไงเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะจำนวนก็เท่ากันนะคะขายไป1 2 3 4 5 6 7ไปถึง14นั่นคือขายไป14เหลืออยู่26การที่เราจะหาจำนวนดินสอทั้งหมดเราก็จะหาได้จากอะไรคะเอาจำนวนที่ขายไปเนี่ยมาบวกกับจำนวนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะเราก็จะได้จำนวนดินสอที่มีทั้งหมดนะคะมาดูอันนี้เขาเน้นแสดงว่าสำคัญใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยดินสอที่แม่ค้าขายไปรวมกับดินสอที่แม่ค้ามีอยู่ดินสอที่แม่ค้าขายไปก็คือเท่าไหร่คะ14แท่งใช่ไหมคะรวมคำว่ารวมก็คือการนำมันมาบวกกันใช่ไหมคะรวมก็คือการบวกใช่ไหมคะบวกเข้าด้วยกันขายไป14เหลืออยู่26ต้องเอามาบวกกันใช่ไหมคะมันจะเท่ากับดินสอที่แม่ค้ามีอยู่เดิมใช่ไหมคะนั่นก็คือจำนวนดินสอทั้งหมดก่อนที่จะขายไปใช่ไหมคะอันนี้คือจำนวนดินสอที่แม่ค้ามีอยู่เดิมมาดูวิธีคิดดินสอที่ขายไป14ใช่ไหมคะเหลืออยู่26นำมาบวกกันตั้งบวก14บวกเท่าไรคะ26อย่าลืมนะคะหลักหน่วยตั้งตรงกับหลักหน่วยหลัก10ก็ตั้งตรงกับหลัก10 6บวก4เป็นเท่าไรคะเราจะบวกจากหลักหน่วยไปหาหลัก10ใช่ไหมคะไปหาจากหลักที่น้อยกว่าไปหาหลักที่มากกว่านะคะ6บวก4เป็น10ใช่ไหมคะบวกกันแล้วได้เลข2หลักเป็นไงคะใส่ศูนย์แล้วทดไว้1ในหลัก10ต่อมานะคะเรามาบวกในหลัก10 2บวก1เป็น3บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น4ใช่ไหมคะนั่นก็คือจำนวนที่ได้ก็คือ40 14บวก26เป็น40นั่นก็คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราทราบหรือยังคะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเดิมทีเนี่ยแม่คะมีดินสออยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ40แท่งนั่นเองนะคะเป็นไงโจทย์ข้อนี้เข้าใจมากขึ้นกว่าอันแรกไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะน่าจะเข้าใจนะคะเป็นไงคะตัวอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวลองไปดูอีกลองไปดูตัวอย่างนะคะแต่อันนี้เป็นไงไม่เห็นอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่กำหนดอะไรให้เลยใช่ไหมคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกขึ้นมาเฉยๆเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนจะต้องมาเป็นไงวิเคราะห์เองแล้วก็หาคำตอบเองนะคะมาดูโจทย์บอกว่าดุจดาวเก็บส้มโอได้28ผลเก็บส้มโอได้น้อยกว่าส้ม14ผลดุจดาวเก็บส้มได้กี่ผลสิ่งแรกที่เราต้องหาคืออะไรคะสิ่งแรกที่เราต้องหานั่นก็คือโจทย์เนี่ยต้องการถามอะไรใช่ไหมคะโจทย์ต้องการถามอะไรคะดุจดาวเก็บส้มได้กี่ผลใช่ไหมคะอันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะต่อไปต้องหาอะไรคะต่อไปก็ต้องหาดุจดาวต้องหาอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาใช่ไหมคะนั่นก็คือดุจดาวเก็บส้มโอได้28ผลเก็บส้มได้น้อยกว่าส้มโอ14ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมคะโจทย์ให้มาต่อไปเรารู้สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเราก็จะต้องไปคะหาไปคะคิดหาคำตอบใช่ไหมคะหาคำตอบในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะมาดูกันวิธีทำอันนี้ไม่เขียนซ้ำเนาะโจทย์ให้มากับโจทย์ถามนะคะเราจะหาได้อย่างไรเอ่ยโจทย์ให้มาว่าไงคะดุจดาวเก็บส้มโอได้เป็นไง28ผลเก็บส้มโอได้เขียนแค่ว่าส้มโอนะคะเป็นไงคะเก็บได้28ผล
แล้วก็เป็นไงคะเก็บส้มโอได้น้อยกว่าส้ม14ผลเก็บส้มโอน้อยกว่าส้ม14ผลการที่เราจะหาเบฮะจำนวนส้มได้ก็ต้องเป็นไงก็ต้องเอาจำนวนของส้มโอแล้วก็อะไรคะแล้วก็จำนวนที่ส้มโอมันเป็นไงคะน้อยกว่าส้มเป็นไงมาบวกกันใช่ไหมคะมันจึงจะได้จำนวนส้มทั้งหมดนะคะอ่ะมาดูบวกกันเป็นเท่าไหร่คะบวกกัน8บวกกับ4เป็นเท่าไหร่คะเป็น12ใช่ไหมคะได้เลข2หลักใช่ไหมคะใส่2ทดไว้1ในหลัก10ใช่ไหมคะแล้วก็มารวมหลัก10 2บวก1เป็น3 3บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น42ผลอันนี้เป็นจำนวนของส้มนะคะส้ม42ผลมาดูว่าคำตอบนี้มันสมเหตุสมผลไหมดูจากอะไรคะถ้าเราเอา42มาลบเท่าไหร่คะ28มาดูว่ามันจะได้14จริงไหมนะคะมาดู42ตั้งลบดีกว่า42ลบ28 28เป็นไงคะเรียนการลบมาแล้วใช่ไหมคะ2ลบ8ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะต้องกระจายมาจาก4ใช่ไหมคะ10มันก็จะได้มา10ใช่ไหมคะบวกกับ2ก็จะเป็น12ส่วน4เนี่ยกระจายให้2ไปแล้วใช่ไหมคะตัวเองก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ใช่ไหมคะ12ลบ8ได้เท่าไหร่คะได้4ใช่ไหมคะแล้วก็3ลบ2เหลือ1 14อันนี้คือจำนวนอะไรคะจำนวนที่เป็นไงคะส้มโอมันน้อยกว่าส้มอยู่14ผลใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลยสมเหตุสมผลใช่ไหมคะส้มเรามาเขียนตอบส้มมีเท่าไหร่คะมี42ผลถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมื่อเอาจำนวนส้มเนี่ยลบส้มโอแล้วเป็นไงคะมันเหลือ14เท่ากับจำนวนที่เป็นไงคะส้มโอมันมีน้อยกว่าส้มอยู่14ผลนั่นเองนะคะเป็นไงข้อนี้ก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเป็นไงคะมันมีทั้งคำอะไรเอ่ยคำว่ามากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะมีการนำประยุกต์ใช้ในโจทย์ปัญหาหมดเลยใช่ไหมคะต่อมาตัวอย่างข้อที่2แบบฝึกหัดข้อที่2นะคะกีรติปลูกดาวเรือง52ต้นปลูกกุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นกีรติปลูกกุหลาบกี่ต้นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คืออะไรคะกีรติปลูกกุหลาบกี่ต้นใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายคำถามอันนี้คือโจทย์ต้องการถามใช่ไหมคะแล้วโจทย์กำหนดให้ล่ะมีอะไรบ้างโจทย์กำหนดให้มีอะไรคะกีรติปลูกดาวเรือง52ต้นปลูกกุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นข้อนี้เราจะต้องมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะว่ากีรติเนี่ยปลูกกุหลาบกี่ต้นโดยเป็นไงคะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมาหาคำตอบนะคะวิธีทำนะคะกีรติปลูกดาวเรืองดาวเรืองเป็นไงคะ52ต้นอะไรคะปลูกกุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นกุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาหาคำตอบของจำนวนกุหลาบที่ปลูกจากจำนวนดาวเรืองแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะดาวเรือง52แล้วก็กุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นนั่นก็คือเป็นไงคะมันจะต้องนำมาบวกกันใช่ไหมคะเราจึงจะทราบจำนวนของกุหลาบทั้งหมดนะคะเราก็จะมาดูว่าวิธีการที่เราคิดแบบนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะมาดูเป็นไงคะอันนี้ก็ต้องเป็นจำนวนอะไรคะจำนวนกุหลาบ
52ลบ17หลักหน่วยลบหลักหน่วยหลัก10ลบหลัก10ใช่ไหมคะดูเพลินๆก็รู้เลยว่าเป็นไงขออภัย52บวก17ไม่ใช่ลบนะคะ52บวก17 7บวก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น9อันนี้ไม่มีการทดใช่ไหมคะแล้วก็5บวก1ก็เป็นเท่าไหร่คะ6ใช่ไหมคะอันนี้คือจำนวนต้นของกุหลาบที่กีรติปลูกนั่นก็คือ52บวก17เป็น69มาดูนะคะว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคะโดยการอะไรคะเราเอา69นั่นก็คือจำนวนต้นของกุหลาบใช่ไหมคะเขียนกำกับไว้กุหลาบลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วยดาวเรืองใช่ไหมคะนั่นก็คือ52ลบตรงนี้52เป็นอะไรคะอันนี้เป็นดาวเรืองได้เท่าไหร่9ลบ2เหลือ76ลบ5เหลือ1เป็น17ต้นอันนี้กุหลาบอันนี้ดาวเรืองอันนี้คืออะไรคะจำนวนที่กุหลาบมากกว่าดาวเรือง17ต้นอันนี้เป็นคะสมเหตุสมผลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาตอบได้เลยว่าตอบเป็นไงคะกีรติปลูกกุหลาบเท่าไหร่คะ69ต้นกีรติปลูกกุหลาบเท่าไหร่คะ69ต้นใช่ไหมคะ69ต้นอันนี้คือคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามหาเป็นไงคะได้ดูหลายตัวอย่างแล้วเข้าใจบ้างหรือเปล่าโจทย์ปัญหาของการบวกลบออกจดปัญหาของการบวกต่อไปเรามาดูนะคะการแสดงวิธีทำตัวอย่างที่1 นะคะอันนี้เป็นการแสดงวิธีทำของอะไรคะโจทย์ปัญหาของการบวกนะคะตัวอย่างที่1โรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะมา24เล่มซื้อหนังสือสังคมมา18เล่มนะคะโรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะและหนังสือสังคมรวมกี่เล่มอันนี้เห็นยังคะสิ่งที่โจทย์ถามโรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะและหนังสือสังคมรวมกี่เล่มอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใส่เครื่องหมายคำถามเลยนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามดูนะคะหนังสือศิลปะและหนังสือสังคมเป็นไงคะรวมก็คือการที่จะต้องเป็นไงคะนำมันมาบวกกันนะคะนำอะไรมาบวกกันนั่นคือนำหนังสือศิลปะแล้วก็หนังสือสังคมมาบวกกันใช่ไหมคะข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามโรงเรียนซื้อหนังสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะมา24เล่มแล้วก็ซื้อหนังสือสังคมมา18เล่มสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโรงเรียนเนี้ยซื้อหนังสือ2ประเภทเนี้ยมาทั้งหมดกี่เล่มข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็แค่นำมันมารวมกันใช่ไหมคะมาดูวิธีทำนะคะโรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะเท่าไหร่คะ24เล่มใช่ไหมคะซื้อหนังสือสังคม18เล่มและนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือต้องหาในสิ่งที่โจทย์ถามซื้อหนังสือศิลปะและหนังสือสังคมรวมกี่เล่มคะก็ต้องนำมันมาบวกกัน24บวก18 4บวก8เนี่ยเป็นไงคะบวกแล้วได้เลข2หลักใช่ไหมครับคือ12ใช่ไหมคะดังนั้นใส่2ในหลักหน่วยแล้วก็ทดไว้1ในหลัก10นะคะแล้วก็มารวมในหลัก10 2 บวก 1 เป็น 3 3 บวก 1 ก็เป็น 4 ดังนั้นเป็นไงคะโรงเรียนซื้อหนังสือศิลปะและหนังสือสังคมรวม42เล่มนั่นก็คือซื้อหนังสือ2ประเภทนี้รวมกันทั้งหมดมี42เล่มนั่นเองนะคะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรคะมีการทดจากหลักหน่วยใช่ไหมคะไปหลัก10คำตอบที่ได้ควรมากกว่า40แต่ไม่ถึง50ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราลองมารวมในหลัก10ก่อนนะคะ2บวก1เป็น3ใช่ไหมคะเมื่อมันถูกทดมาจากหลัก10อีกใช่ไหมคะก็บวกไป1ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรจะมากกว่า40แต่ไม่ถึง50อันนี้ก็คือคำตอบมันสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างนี้เป็นไงง่ายกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะลองมาดูอีกสักตัวอย่าง
ตัวอย่างที่2เดือนเด่นขายฝรั่งไป37ผลแล้วยังเหลืออีก47ผลเดือนเด่นมีฝรั่งกี่ผลอันนี้เป็นไงเหมือนกับตัวอย่างข้อดินสอเลยใช่ไหมคะคือขายไปแล้วแล้วก็เหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดือนเด่นมีฝรั่งกี่ผลนั่นก็คือจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะจำนวนทั้งหมดที่มีก่อนที่จะขายไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามเดือนเด่นขายฝรั่งไปเท่าไหร่คะ37แล้วยังเหลือฝรั่งอีก47ผลเดือนเด่นมีฝรั่งทั้งหมดกี่ผลนั่นก็คือต้องนำจำนวนที่ขายไปแล้วรวมกับจำนวนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะก็จะได้จำนวนทั้งหมดที่มีก่อนที่จะขายไปนะคะดู37บวกกับ47ดูแล้วเป็นไงเรามาดูก่อนคำตอบมันควรจะได้เท่าไหร่คะ4บวก3เป็น7ใช่ไหมคะดูแล้วข้างหลังหลักหน่วยมันต้องมีตัวทดแน่นอนเลยใช่ไหมคะมีการทดใช่ไหมคะจากหลักหน่วยมาหลัก10แน่นอน3บวก4เป็น7แล้วก็บวกอีก1ใช่ไหมคะก็จะเป็น8คำตอบที่ได้ควรมากกว่า80แต่ไม่ถึง90เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะจริงไหม7บวก7เป็นเท่าไหร่คะ14ใส่4ในหลักหน่วยแล้วทดไว้1ในหลัก10นะคะแล้วก็มารวมเลขในหลัก10นะคะ3บวก4เป็น7บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น8ใช่ไหมคะดังนั้นเดือนเด่นมีฝรั่ง84ผลเป็นไงคะสมเหตุสมผลตัวอย่างอันนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมคะเหมือนกับตัวอย่างข้อดินสอใช่ไหมที่เราทำมาแล้วนะคะถ้าใครจำได้อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาของการบวกนะคะเรียนการแสดงวิธีทำมาแล้วใช่ไหมคะเราลองมาคิดดูบ้างนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าคุณแม่ซื้อขนุน3ผลซื้อขนุนน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลคุณแม่ซื้อแก้วมังกรกี่ผลอันนี้คำถามอยู่ไหนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือคุณแม่ซื้อแก้วมังกรกี่ผลอันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้หรือว่าโจทย์เขาถามใช่ไหมคะเราก็ต้องหาคำตอบในตรงนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูจากโจทย์นั่นก็คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ให้มาคุณแม่ซื้อขนุน3ผลซื้อขนุนน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลดูแล้วเป็นไงคะรู้เลยว่าเป็นไงมันต้องนำมารวมกันแน่นอนใช่ไหมคะเราจึงจะทราบจำนวนของแก้วมังกรนะคะมาดูวิธีทำนะคะวิธีทำเป็นไงคะมีคุณแม่ซื้อขนุน3ผลแล้วก็ซื้อขนุนเนี่ยน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลดังนั้นเป็นไงคะแก้วมังกรมันจะต้องเป็นไงมากกว่าขนุนใช่ไหมคะซื้อขนุนน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลใช่ไหมคะดังนั้นจะต้องเอาจำนวนเนี้ยมาบวกกับขนุนจำนวนขนุนใช่ไหมคะซื้อขนุนน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลใช่ไหมคะอันนี้เราจะหาจำนวนของแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรจะมีกี่ผลเอ่ยเอามารวมกันนะคะ3บวก21 3บวก1เป็น4 2ไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะก็เอามาเลยก็เป็น24แก้วมังกรมี24ผลสมเหตุสมผลหรือเปล่ามาดูจะดูว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าใช่ไหมคะเราต้องเอาจำนวนของแก้วมังกรก็คือ24ใช่ไหมคะแก้วมังกรลบด้วยจำนวนเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่เอ่ยจำนวนของขนุนใช่ไหมคะขนุน3ผลแล้วมันจะตรงกับสิ่งที่โจทย์ให้มาหรือเปล่าเอามาดู24ลบ3เหลือเท่าไหร่คะ4ลบ3เหลือ1เหลือ2ก็คือ21ผลอันนี้เป็นจำนวนที่แก้วมังกรมีมากกว่าขนุน21ผลจริงไหมมาดูซื้อขนุนน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลจริงไหมคะจริงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไงขนุนมันน้อยกว่าแก้วมังกร21ผลข้อนี้เป็นไงคะ
สมเหตุสมผลนะคะจำนวนแก้วมังกรก็เป็นไงมี24ผลนะคะตอบแก้วมังกรมี24ผลเป็นไงคะข้อนี้เข้าใจไหมเอ่ยมาดูตัวอย่างข้อนี้บ้างนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้บ้างขายไก่ไป54ตัวยังเหลือไก่อีก19ตัวเดิมเก่งมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอันนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างข้อที่ผ่านมาอีกแล้วใช่ไหมคะข้อถามหาเดิมก็คือจำนวนที่มีทั้งหมดก่อนที่จะขายไปใช่ไหมคะเดิมเก่งมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวอันนี้คือโจทย์ถามวิธีทำแล้วก็อย่าลืมดูอะไรคะสิ่งที่โจทย์ให้มาขายไปเท่าไหร่คะ54แล้วก็ยังเหลืออีก19นะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดิมก่อนที่จะขายไปเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะเราก็จะต้องเป็นไงนำจำนวนที่ขายไปแล้วกับจำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยมาบวกกันจึงจะได้อะไรคะจึงจะได้จำนวนทั้งหมดที่มีก่อนที่เราจะขายไปใช่ไหมคะถ้าไม่เขียนเลยนะอธิบายไปนักเรียนฟังเอานะคะขายไปเท่าไหร่คะ54ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่19ใช่ไหมคะเอามาบวกกันเราก็จะได้จำนวนที่เป็นไงคะจำนวนที่มีทั้งหมดนะคะ4บวก9เป็นเท่าไหร่คะ13ใช่ไหมคะใส่3ทด1ไว้ที่หลัก10นะคะแล้วก็มารวมตัวเลขในหลัก10 5บวก1เป็น6 6บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น7ใช่ไหมคะเป็นไงอันนี้คือจำนวนที่ไก่ทั้งหมดใช่ไหมคะไก่ทั้งหมดเป็นไงข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะตอบเก่งมีไก่ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่คะ73ตัว73ตัวข้อนี้ง่ายๆนะคะหวังว่าคงจะทำกันได้นะคะเป็นไงอันนี้ก็จบสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาของการบวกแล้วใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาของการบวกเนี่ยเป็นไงก่อนที่เราจะคิดเราก็จะต้องเป็นไงคะดูจากโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรแล้วก็ดูว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วเราก็ไปคิดหาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะอันนี้ก็จบเรื่องปัญหาโจทย์ปัญหาการบวกแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะมาเรียนอีกเรื่องนึงนั่นก็คืออะไรคะมีการบวกแล้วก็ต้องมีการลบใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาการลบนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นไงคะมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบแล้วก็หาคำตอบนะคะเหมือนกันกับโจทย์ปัญหาของการบวกเลยนะคะแต่เปลี่ยนจากบวกมาเป็นลบนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะโจทย์ปัญหาการลบพี่มีลูกแก้ว40ลูกมีมากกว่าน้อง23ลูกน้องมีลูกแก้วกี่ลูกข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาว่าน้องเนี่ยมีลูกแก้วกี่ลูกใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายคำถามเลยอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เนี่ยถามหาใช่ไหมคะต่อไปข้อ2โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างคะกำหนดให้คือพี่มีลูกแก้ว40ลูกมีมากกว่าน้อง23ลูกใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เนี่ยกำหนดให้เรามานะคะเป็นไงอันนี้ก็ผ่านตามมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของโจทย์การบวกใช่ไหมคะแต่อย่าสลับกันนะคะนี่เป็นเรื่องการลบใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีวิธีการหาเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3อะไรคะถ้าน้องมีลูกแก้วเท่ากับพี่น้องจะมีลูกแก้วกี่ลูกพี่มีเท่าไหร่คะพี่มี40ใช่ไหมคะถ้าพี่มี40ถ้าน้องมีเท่ากับพี่น้องก็จะต้องมี40เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้1มัดก็คือ1 10 2 10 3 10 40ใช่ไหมคะน้องก็จะต้องมีเท่ากับพี่นั่นก็คือ40ลูกนั่นเองนะคะ
ต่อไปข้อที่5ข้อที่4ก่อนนะคะข้อที่4พี่มีลูกแก้วมากกว่าน้อง23ลูกจากรูปนะคะต้องลบรอยขีดออกกี่รอย1ขีดก็แทนลูกแก้ว1ลูกนะคะ1ขีดก็จะแทนลูกแก้ว1ลูกนะคะเขาบอกว่าเป็นไงคะพี่มีมากกว่าน้อง23ลูกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องลบรอยขีดออกไปกี่รอยคะ1ขีดก็แทน1ลูกนั่นก็คือต้องลบออกไป23ขีดนั่นเองใช่ไหมคะลบของใครคะลบของพี่หรือน้องลบของน้องใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไงเพราะว่าพี่เนี่ยมีมากกว่าใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่าน้องมีน้อยกว่าเราก็จะต้องมาลบของน้องออกไปเท่าไหร่คะ23ลูกใช่ไหมคะต่อไปข้อที่5หาได้อย่างไรว่าน้องมีลูกแก้วกี่ลูกนั่นก็คือเอาจำนวนที่พี่มีใช่ไหมคะลบจำนวนที่เป็นไงคะลบจำนวนที่มีมากกว่าน้องใช่ไหมคะนั่นก็คือเอา40ลบกับ23มันก็จะได้คำตอบเป็น17ลูกใช่ไหมคะสรุปคำตอบได้อย่างไรก็คือน้องมีลูกแก้วเท่าไหร่คะ17ลูกนั่นเองนั่นก็คือคำตอบที่เราหามาเมื่อกี้ใช่ไหมคะมาดูสรุปว่าอย่างไรคะคำตอบสมเหตุสมผลเพราะพี่มีลูกแก้ว40ลูกน้องมีลูกแก้ว17ลูก17ลูกใช่ไหมคะดังนั้นพี่มีลูกแก้วมากกว่าน้องพี่มีลูกแก้วมากกว่าน้องก็ต้องเอาจำนวนที่พี่มีเท่าไหร่คะ40มาลบเท่าไหร่เอ่ยมาลบ17คือจำนวนที่น้องมีใช่ไหมคะมันจะได้เท่ากับ23ลูกใช่ไหมคะนั่นก็คือพี่มีมากกว่าน้อง23ลูกตามที่โจทย์กำหนดอันนี้ก็คือสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างข้อแรกนะคะของโจทย์ปัญหาการลบนะคะมาดูข้อนี้บ้างลิงเก็บมะพร้าวได้15ผลเจ้าของต้องการให้ลิงเก็บมะพร้าว34ผลลิงจะต้องเก็บมะพร้าวอีกกี่ผลอันนี้คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะนั่นก็คือลิงจะต้องเก็บมะพร้าวกี่ผลอันนี้คือโจทย์ถามใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ล่ะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นก็คือลิงเก็บมะพร้าวได้15ผลใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าของเนี่ยต้องการ34ผลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลิงมันจะต้องเก็บอีกกี่ผลมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเก็บได้เท่าไหร่คะ15อันนี้10ใช่ไหมคะบวกกับ5เป็น15ใช่ไหมคะอันนี้คือมะพร้าวที่ลิงเก็บได้นะคะแล้วมันต้องการแล้วเจ้าของเนี่ยต้องการเท่าไหร่คะต้องการทั้งหมดเท่าไหร่คะ34ใช่ไหมคะอันนี้คือ1 10 2 10 30แล้วก็4ใช่ไหมคะคือจำนวน34ใช่ไหมคะลิงต้องเก็บมะพร้าวอีกกี่ผลนั่นก็คือทำไมคะเอาเราก็ต้องหักจำนวนที่เก็บได้แล้วใช่ไหมคะออกจากจำนวนที่เจ้าของเนี่ยต้องการใช่ไหมคะจำนวนที่เจ้าของต้องการก็คือ34ผลใช่ไหมคะแต่มันเก็บได้ไปแล้วเท่าไหร่เก็บได้ไปแล้ว15ใช่ไหมคะดังนั้นลิงจะต้องเก็บอีกเท่าไหร่คะมาดูนะคะหักออกเลยหักออกไป15ผลที่ลิงเก็บได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10เดี๋ยวนะคิดฟังผิดแป๊บหนึ่งนะคะ15ผลที่ลิงเก็บได้นั่นก็คือฝั่งนี้นะคะ10แล้วก็15อันนี้คือเก็บได้แล้วใช่ไหมคะส่วนฝั่งนี้เป็นอะไรคะก็คือเป็นจำนวนมะพร้าวจำนวนที่ลิงต้องเก็บอีกนะคะที่ลิงต้องเก็บมันจะเหลือเท่าไหร่ที่ลิงต้องเก็บมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เป็นไงตรงกันไหมคะก็คือ19ผลแต่วิธีการคิดนะคะลิงต้องเก็บมะพร้าวอีกเท่าไหร่คะเอาจำนวน34ลบ15ก็จะเป็น19ผลนะคะคำตอบก็คือลิงจะต้องเก็บอีก19ผลนะคะมาดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคะคำตอบที่ได้เป็นไงคะควรมากกว่า10แต่ไม่ถึง20เนื่องจากมีการกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยนะคะอันนี้คำตอบที่ได้ความสมเหตุสมผลใช่ไหมคะ34ลบ15เราเอา3ลบ1เหลือเท่าไหร่คะ
เหลือ2ใช่ไหมคะอ่ะแล้วมาดูหลักหน่วยมันมีการกระจายแน่นอนเพราะว่า4เห็นไหมคะตัวตั้งลบมันน้อยกว่าตัวล่างใช่ไหมคะมันต้องมีการกระจายแน่นอนดังนั้นตัวนี้ก็ต้องลบอีก1ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็ควรจะมากกว่า10ใช่ไหมคะแต่ไม่เกิน20นั่นเองนะคะอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะคะเราดูตัวอย่างไปแล้วนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าแม่ต้องตัดกางเกง67ตัวตัดไปแล้ว48ตัวแม่ต้องตัดกางเกงอีกกี่ตัวโจทย์ถามอะไรคะถามว่าแม่เนี่ยต้องตัดอีกกี่ตัวนะคะแม่ต้องตัดอีกกี่ตัวอันนี้คือโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเป็นไงคะต้องตัดแม่ต้องตัด67ตัวตัดไปแล้ว48ตัวอันนี้ก็วิธีคิดก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะต้องตัด67ตัวตัดไปแล้ว48ใช่ไหมคะก็เอาจำนวนที่ต้องตัดลบกับจำนวนที่ตัดไปแล้วมันก็จะเหลือจำนวนที่ต้องตัดเพิ่มใช่ไหมคะมาดูวิธีทำเอาจำนวนที่ต้องตัดนะคะต้องตัดทั้งหมดเท่าไหร่คะ67ตัวใช่ไหมคะแล้วมันตัดแม่เนี่ยตัดไปแล้วเท่าไหร่คะตัดกางเกงไปแล้ว48ตัวเอามาทำอะไรกันคะลบกันใช่ไหมคะจึงจะได้จำนวนที่จะต้องตัดเพิ่มอีกใช่ไหมคะจะได้ตัดอีกตัดอีกกี่ตัวอันนี้เป็นไงเรามาดูก่อนว่าคำตอบที่ได้ควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้มีการกระจายแน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นจะต้องมีการกระจายจากหลัก10มาหลักหน่วยใช่ไหมคะมาดูคำตอบในหลัก10 6ลบ4เหลือ2ใช่ไหมคะถ้ามันต้องกระจายไปอีก1ก็ลบอีก1ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ควรเท่าไหร่คะควรมากกว่าควรมากกว่า10แต่ไม่ถึง20ใช่ไหมคะมาดูจริงไหมมาคิดกันนะคะ7ถูกกระจาย6เนี่ยกระจายมาให้7ใช่ไหมคะก็จะเป็น10บวก7ใช่ไหมคะก็จะเป็น17 17ลบ8เหลือเท่าไหร่คะ17ลบ8เหลือ9ใช่ไหมคะ6กระจายไปให้หลักหน่วยแล้วตัวเองก็จะเหลือ5ใช่ไหมคะ5ลบ4ก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะเป็นไงคุณแม่จะต้องตัดอีกเท่าไหร่คะ19ตัวไปดูคำตอบว่าคำตอบในสมเหตุสมผลไหมคะคำตอบควรมากกว่า10แต่ไม่เกิน20จริงไหม19มากกว่า10ใช่ไหมคะแล้วก็19น้อยกว่า20อันนี้ก็สมเหตุสมผลเป็นไงคะตัวอย่างข้อนี้ไม่ยากนะคะมาดูข้อนี้บ้างนะคะข้อนี้มีดารามาด้วยนะคะ Big M ซื้อแก้ว45ใบซื้อจานน้อยกว่าแก้ว18ใบ Big M ซื้อจานกี่ใบ Big M ซื้อจานกี่ใบอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะ Big M ซื้อจานกี่ใบโจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ถามใส่เครื่องหมายคำถามเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ Big M ซื้อแก้ว45ใบซื้อจานน้อยกว่าแก้ว18ใบอันนี้พออ่านโจทย์ปุ๊บรู้เลยไหมคะว่าเราจะต้องเป็นไงเอาจำนวนแก้วใช่ไหมคะลบออกด้วย18แล้วก็จะได้จำนวนจานใช่ไหมคะมาดูวิธีทำนะคะซื้อแก้ว45ใบใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อจานเนี่ยน้อยกว่าแก้ว18ใบใช่ไหมคะน้อยกว่าแก้ว18ใบลบกันอันนี้ก็จะเป็นจำนวนอะไรคะเขาถามหาจานใช่ไหมคะว่ามีกี่ใบนำมาลบกัน15ลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องกระจายมาจาก
ลัก10ใช่ไหมคะก็จะเป็น15 15ลบ8เหลือ7ใช่ไหมคะ3กระจายไปแล้วให้หลักหน่วยก็จะเหลือเท่าไหร่คะ4กระจายไปแล้วก็จะเหลือ3ใช่ไหมคะ3ลบ1เหลือ2จานเป็นไงมี27ใบมาดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคะโดยเอาจำนวนแก้วใช่ไหมคะแก้วมี45ใบลบด้วยจำนวนจานจานมีเท่าไหร่คะ27แล้วมาดูแล้วก็คิดเลย5ลบ7ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องกระจายมาจากหลัก10ใช่ไหมคะ5บวกอีก10ก็จะเป็น15ส่วน4กระจายไป1ใช่ไหมคะกระจายไป1 10ก็จะเหลือ3 15ลบ7เหลือ8 3ลบ2เหลือ1อันนี้ก็คือจำนวนที่เป็นไงคะจานน้อยกว่าแก้วใช่ไหมคะ18ใบอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะคะสมเหตุสมผลมาเขียนตอบนะคะบิ๊กเอ็มซื้อจานบิ๊กเอ็มซื้อจาน27เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะ27ใบ27ใบข้อนี้เป็นไงคะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจเป็นไงโจทย์ไหนก็จะทำได้นะคะเรามาดูวิธีการแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาการลบบ้างนะคะตัวอย่างที่1หนังสือเล่ม1มี55หน้าอ่านไปแล้ว18หน้ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้าสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะยังจำนวนหน้าที่ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใส่เครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือหนังสือเล่ม1มีเท่าไหร่คะ55หน้าอ่านไปแล้ว18หน้าอันนี้คือโจทย์ให้นะคะโจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามเรามาดูวิธีทำนะคะอันนี้ข้อนี้ไม่ยากนะคะมันไม่ได้แบบไม่ได้วิเคราะห์เยอะเหมือนข้อที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะข้อนี้จะเป็นไงอ่านปุ๊บแล้วรู้เลยใช่ไหมคะว่าเอามาลบกันจำนวนหน้าทั้งหมดลบจำนวนที่อ่านก็จะเหลือจำนวนที่ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมคะวิธีทำหนังสือเล่มหนึ่งมีเท่าไหร่คะ55หน้าอ่านไปแล้ว18หน้ายังไม่ได้อ่านอีกเท่าไหร่คะก็เอา55ลบ18ข้อนี้ง่ายๆใช่ไหมคะ5เป็นไงลบ8ไม่ได้ก็กระจายมาจากหลัก10ใช่ไหมคะหลัก10กระจายไป1ก็จะเหลือ1 10ก็จะเหลือ40ใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นไงได้รับมาอีก10ใช่ไหมคะตัวเองมีอยู่5ก็รวมกันเป็น15ใช่ไหมคะ15ลบ8เหลือ7 4ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3เป็นไงคะจำนวนหน้าที่ยังไม่ได้อ่านก็คือ37หน้าเรามาดูเขาบอกว่ามีการกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยคำตอบที่ได้ควรจะมากกว่า30แต่ไม่ถึง70อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะมาดูความสมเหตุสมผล5ลบ1 5ลบ1มันเหลือ4ใช่ไหมคะแล้วก็มันต้องกระจายไปให้หลักหน่วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไงคะ5มันน้อยกว่า8มันก็เลยต้องกระจายมาจากหลัก10ใช่ไหมคะก็ต้องลบออกไปอีก1 10ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือ30นั่นก็คือคำตอบจะต้องมากกว่า30แต่ไม่ถึง40นะคะข้อนี้คำตอบที่ได้จะต้องมากกว่า30แต่ไม่ถึง40นะคะข้อนี้ไม่ยากนะคะต่อไปมาเราดูการแสดงวิธีทำของปัญหาเรื่องการลบนะคะแล้วก็มาลองทำแบบฝึกหัดนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าก้านแก้วมีโจทย์บอกว่าก้านแก้วมีลูกปัด86เม็ดร้อยลูกปัดไปแล้ว49เม็ดก้านแก้วเหลือลูกปัดที่ยังไม่ได้ร้อยอีกกี่เม็ดโจทย์ข้อนี้เป็นไงคะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็คือเป็นไงคะเอาจำนวนที่มีทั้งหมดลบจำนวนที่เป็นไงจำนวนลูกปัดที่ร้อยไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้จำนวนลูกปัดที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ร้อยนะคะสิ่งแรกนะคะเหมือนเดิมก็คือจะต้องทราบก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการถามอะไรนะคะก้านแก้วเหลือลูกปัดที่ยัง
ไม่ได้ร้อยกี่เม็ดใส่เครื่องหมายคำถามนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแล้วก็อะไรคะก้านแก้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรคะก้านแก้วมีลูกปัด86เม็ดร้อยลูกปัดไปแล้ว49เม็ดนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้มาหรือโจทย์กำหนดให้นะคะเราไปดูวิธีทำวิธีทำเป็นไงคะเอาจำนวนลูกปัดทั้งหมดใช่ไหมคะนั่นก็คือ86เมตรใช่ไหมคะ86เมตรอันนี้คือจำนวนลูกปัดทั้งหมดลบด้วยอะไรคะจำนวนลูกปัดที่ร้อยไปแล้วนั่นก็คือ49เมตรใช่ไหมคะอันนี้ร้อยไปแล้วเราก็จะได้เป็นไงคะได้จำนวนลูกปัดที่ยังไม่ได้ร้อยนะคะเรามาดูก่อนว่าคำตอบที่ได้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะ8ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ8ลบ4มันจะเหลือ4ใช่ไหมคะแต่ว่าดูแล้วมันมีการกระจายแน่นอนใช่ไหมคะมีการกระจายจากหลัก10มาหลักหน่วยแน่นอนก็ต้องลบออกอีก10ใช่ไหมคะก็จะเหลือ30คำตอบที่ได้เป็นไงคะควรมากกว่า30แต่ไม่ถึง40เดี๋ยวเรามาคิดพร้อมๆกันแล้วก็มาดูว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ6แน่นอนนะคะต้องกระจายมาจากหลัก10ใช่ไหมคะ10กระจายมาได้รับมา10บวกของตัวเองที่มีอยู่แล้ว6ก็คือรวมกันเป็น16นั่นเองใช่ไหมคะ8กระจายไป10ใช่ไหมคะหรือกระจายไป10ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ70นั่นเองใช่ไหมคะ16ลบ9เหลือเท่าไหร่คะ16ลบ9เหลือ7ใช่ไหมคะส่วน7ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ7ลบ4เหลือ3เป็นไงอันนี้ก็คือจำนวนลูกปัดที่ยังไม่ได้ร้อยใช่ไหมคะจำนวนลูกปัดที่ก้านแก้วเหลืออยู่นั่นก็คือ37เมตรมาดูนะคะมันสมเหตุสมผลกับที่เราเป็นไงที่เราตั้งไว้หรือเปล่าควรมากกว่าเป็นไงคะคำตอบที่ได้ควรมากกว่า30 37มากกว่า30ใช่ไหมคะแต่ไม่ถึง40 37น้อยกว่า40เป็นไงคะคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลใช่ไหมคะเรามาเขียนตอบเลยนะคะตอบเป็นไงคะก้านแก้วดารามาเพียบเลยนะคะก้านแก้วเหลือลูกปัดเหลือลูกปัดเท่าไหร่คะ37เมตรข้อนี้ไม่ยากนะคะเป็นไงคะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไงโจทย์แบบไม่ได้ให้วิเคราะห์มากเลยใช่ไหมคะเหมือนกับตัวอย่างข้อที่ผ่านมานะคะอันนี้จะง่ายนิดนึงนะคะข้อนี้ยี่หวามีทุเรียน13ผลลูกค้าต้องการซื้อทุเรียน41ผลยี่หวาต้องเก็บทุเรียนเพิ่มอีกกี่ผลข้อนี้เหมือนอะไรคะเหมือนกับลิงใช่ไหมคะที่เก็บมะพร้าวข้อที่ผ่านมาใช่ไหมคะมาดูคำโจทย์ถามหาว่ายี่หวาต้องเก็บทุเรียนเพิ่มอีกกี่ผลใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาคือยี่หวามีทุเรียน13ผลลูกค้าต้องการทุเรียน41ผลอันนี้คือโจทย์กำหนดนะคะโจทย์กำหนดให้นะคะมาดูวิธีทำวิธีทำอ่านโจทย์ดีๆแล้วเราจะรู้วิธีคิดรู้วิธีหาคำตอบใช่ไหมคะดูยี่หวามีอยู่แล้วเท่าไหร่คะ13ผลแต่ลูกค้าเนี่ยต้องการเท่าไหร่คะ41ผลลูกค้าเนี่ยต้องการ41ผลแต่เดิมมีอยู่แล้ว13ใช่ไหมคะแล้วต้องเก็บเพิ่มเท่าไหร่ก็เหมือนกับการที่แม่ตัดเย็บกางเกงเมื่อกี้ใช่ไหมคะดูลูกค้าต้องการ41ใช่ไหมคะแล้วก็ยี่หวาเนี่ยมีอยู่แล้ว13แล้วต้องเก็บเพิ่มเท่าไหร่เก็บทุเรียนเพิ่มอันนี้หน่วยเป็นผลนะคะผลมาดูว่าคำตอบเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่4ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3แต่1เนี่ยในหลักหน่วยนี้เป็นไงมัน
ลบ3ไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องมีการกระจายแน่นอนเลย10แล้วเพิ่มอัน1แล้วเพิ่มมา10ก็จะเป็น11ใช่ไหมคะ40เนี่ยเป็นไงคะกระจายไปนะคะให้หลักหน่วยไป10ใช่ไหมคะตัวเองก็จะเหลือ30ใช่ไหมคะดังนั้นเป็นไงมันก็ต้องลบออกอีก1เป็นไงคะคำตอบที่ได้ควรจะคำตอบที่ได้ก็ควรจะมากกว่าเท่าไหร่คะควรมากกว่า20แต่ไม่ถึง30ใช่ไหมคะอันนี้คำตอบที่ได้ใช่ไหมคะมาดูว่ามันจริงหรือเปล่าจะสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะมาดู11ลบ3เหลือเท่าไหร่คะคิดด้วยความรวดเร็วเหลือ8ใช่ไหมคะ3ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ดังนั้นเป็นไงคะยี่หวาเนี่ยต้องเก็บทุเรียนเพิ่มอีก28ผลมาดูสมเหตุสมผลไหมคะคำตอบที่ได้ควรมากกว่า20 28มากกว่า20อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็แต่ไม่เกิน30 28มันก็น้อยกว่า30อันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาตอบนะคะตอบยี่หวาต้องเก็บทุเรียนเพิ่มกี่ผลคะที่เราหามา28ผลใช่ไหมคะ28ผลโอเคข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเป็นไงคะสำหรับวันนี้ก็ได้เรียนกันรับสมองกันมาหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือว่าโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สามารถทำตามจุดประสงค์ได้นะคะนั่นคืออะไรคะการสามารถบวกแล้วก็ลบใช่ไหมคะสามารถวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบจากโจทย์ปัญหาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วมาพบกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็เรื่องหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ